ค่นี้ก็ยิ้มกันแล้วอ่ะครับนี่ไม่ใช่ของจริงนะใช่ยังเป็นบรรยากาศที่ซ้อมๆสนุกๆกันเท่านั้นเองนะคะวันนี้ช่วงมหัศจรรย์บันเทิงน้องเอสของเราลาป่วยไม่สบายไม่สบายครับอาหารเป็นพิษใช่ไหมอาหารเป็นพิษครับตอนช่วงแรกเราอ่านข่าวอาหารเป็นพิษอยู่มหารู้ไหมคนใกล้ตัวเราก็ป่วยต้องระวังและดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าน้องเอสก็ทำงานฝากเราเอาไว้โอ้ทำงานหนักมากน้องชายเราเนี่ยนะคะเขาก็ทำข่าวรวบรวมบรรยากาศของมหกรรมความบันเทิงช่อง3ครบรอบ45ปีที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมามาให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปในเวลาแห่งความสุขนั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะเช้ามาเนี่ยก็เริ่มฟ้าอึมครึมหน่อยนะคุณเจกนะใช่ครับมันจะมีฝนโปรยลงมานิดๆหน่อยๆฟ้าก็มืดๆเราก็ก่อนจะออกจากบ้านกันเราก็เอ๊ฝนจะตกมากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมากันไหวไหมอะไรต่างๆแต่พอไปถึงนะคะปรากฏว่าคึกคักอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็หอบลูกจูงหลานกันมาคือแฟนของช่อง3เราเนี่ยนะคะมีทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วที่มากันเป็นครอบครัวก็มากเลยนะคะเนี่ยคุณเอสก็ไปพยายามไปเสาะหาว่าบ้านไหนนะมากันแบบพ่อแม่ลูกหลานมากันสนุกสนานทั้งครอบครัวลองไปฟังบางส่วนที่เขามากันเป็นครอบครัวกันค่ะชอบผักก็คือมาที่ไรคือลูกประทับใจแม่ชอบโป๊ผักแต่ลูกจะชอบพี่ทับอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะเพิ่งพามาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกตื่นเต้นนิดนึงอะพอดีครั้งแรกค่ะพอดีเด็กปิดเทอมแล้วก็พาเด็กๆมาเที่ยวอะค่ะเป็นหลานสองคนแล้วก็ลูกหนึ่งคนครับมีความสนิทมากยิ่งขึ้นนะครับได้พาครอบครัวมาเที่ยวมาสนุกกันแบบมีอย่างมีความสุขนะครับพอดีว่าอยากมามากเลยอยากมาตั้งแต่ปีที่แล้วพอดีปีที่แล้วท้องค่ะปีนี้เลยมาเลยจัดเต็มเลยค่ะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทำงานไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้คือได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยค่ะช่อง3มีสิ่งดีๆให้เด็กเยอะค่ะสนับสนุนค่ะมีความสุขและมีความอุ่นแล้วก็มีความบันเทิงครับน่ารักมากๆคือดูเผินๆเหมือนงานวันเด็กนะฮะใช่ๆเหมือนงานวันเด็ก คือทั้งปิดเทอมด้วยทั้ง บรรยากาศอะไรต่างๆก็เป็นใจด้วยพ่อแม่ลูกก็เลยมากันไม่เฉพาะท่านผู้ชมนะคะสมาชิกในครอบครัวข่าว3เราเองก็มากันแบบเป็นครอบครัวก็มีเหมือนบ้านนี้บ้านโกศลพิสิทธิ์นะคะคุณบ๊อบนัทธีนะคะคุณเฮียงภรรยาแล้วก็พาน้องนัชชามาด้วยน้องนัชชาก็เป็นหนึ่งในพิธีกรเด็กของทางช่อง3เราด้วยนะคะแล้วทางพี่บ๊อบเนี่ยเขาก็บอกว่านอกจากได้มาร่วมกันทำกิจกรรมกันแบบพ่อแม่ลูกแล้วยังเป็นโอกาสดีที่ทำให้เด็กๆหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยลองไปฟังค่ะดีใจค่ะงาน45ปีช่อง3เรานอกจากจะให้ความบันเทิงมีคอนเสิร์ตมีขบวนพาเหรดมีกิจกรรมต่างๆก็ยังมีฟุตบอลที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ซึ่งเนี่ยก็จะบอกเลยว่าถ้าเราออกกำลังกายก็จะเป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์มากกว่าการเล่นเกมหรือว่าการไปเล่นหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวค่ะส่วนไฮไลท์ขบวนพาเหรดสุดอลังการก็มีเหล่าซูเปอร์สตาร์มาแต่งเนื้อแต่งตัวแฟนซีกันสนุกสนานมากเลยนะคะและที่โดดเด่นถูกใจชาวช่อง3 Family อย่างเราเป็นที่สุดก็ต้องเป็นขบวนเชิญถ้วยรางวัลนำโดยพี่นกฉัตรชัยแล้วก็คุณหมิวลลิตาเพราะว่าได้3ซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยอย่างน้องยอชน้องแม็กแล้วก็น้องเมเล็กมาร่วมขบวนภายใต้ธีมครอบครัวแห่งความสุขในห้วงอวกาศน่ารักถูกอกถูกใจแฟนๆจริงๆเลยนะคะส่วนบนสแตนไฮไลท์ก็จะต้องเป็นน้องวันใหม่น้องวันใหม่ครอบครัวฉัตรบริรักษ์ก็มาให้กำลังใจพี่ชายสุดหล่อทั้ง3คนพี่บอยพี่หนองพี่พัฒน์นะคะแต่ทำไมตอนสัมภาษณ์ถึงได้หักหลังคุณบอยไปได้นะคะไปฟังเสียงน้องวันใหม่กันค่ะเป็นไงเท่ปะไม่เท่เหรอหล่อปะหล่อปะหล่อมากแล้วใครหล่อใครหล่อวันนี้ใครหล่อพี่เจมโอ้ใจค่ะเพราะว่าปกติก็จะเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ไม่ค่อยครบวันนี้มาวันใหม่ก็ได้มาวันใหม่มาจูงบอลพยายามชงแล้วนะกินคำถามก็ไม่เป็นใจเลยไม่ใช่พี่บอยปกรณ์แต่เป็นพี่เจมซะงั้นครับส่วนที่สนามฟุตบอลก็มีบรรยากาศสุดน่ารักน้องสโนนะคะมีตอนเปิดตัวนักฟุตบอลน้องๆหนูๆดาราตัวน้อยลูกหลานคนบันเทิงก็มาจูงมือนักฟุตบอลลงสนามตามธรรมเนียมค่ะแต่ว่า
ที่อยู่ให้กำลังใจติดขอบสนามไม่ไปไหนก็มีน้องสุขใจลูกคุณเต๋าสมชายที่ถือโอกาสมาวิ่งเล่นเตะบอลกับคุณพ่อในช่วงพักครึ่งคือเราเห็นว่าน้องสุขใจเนี่ยไปที่สนามตอนคุณพ่อซ้อมอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงที่เขาซ้อมกันนะคะพอวันแข่งจริงจะพลาดได้อย่างไรก็มาเล่นกับเขาด้วยนะคะส่วนคุณมอสปฏิพันธ์ก็ไม่น้อยหน้านะคะมีภรรยาอุ้มท้อง7เดือนแล้วก็น้องสโหนมาให้กำลังใจติดขอบสนามเหมือนกันค่ะคือถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยครับครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมฮะก็มาครบเลยครับภรรยาก็มาลูกก็มานะครับทำให้เขาซึมซับไปเรื่อยๆนะว่าพวกเราเนี่ยเล่นกีฬานะครับคือว่างก็ควรจะเล่นกีฬาเราทำให้เขารู้ว่าเอ้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาว่างปุ๊บเขาก็จะเล่นกีฬาสู้สู้ครับผมสิ่งสำคัญคือมันยังใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์อย่างชัดเจนนอกจากการเรียนจริงๆแล้วเด็กเขาเรียนเยอะนะครับผมอยากให้เขาทำอย่างอื่นที่มันมีมากกว่าคำว่าตัวหนังสือมันคือเผชิญโลกนะครับประสบการณ์สุขภาพความสนุกสิ่งสำคัญคือมิตรภาพทีมเวิร์กสำคัญมากทีมเวิร์กขอบคุณนะครับแฟมิลี่สำคัญครับช่องสามแฟมิลี่ลูกเผลอแป๊บแป๊บน้องสุขใจเนี่ยจะโตทันพ่อเต๋าแล้วแล้วดูแข็งแรงแข็งแรงใช่ฮะบูหน้าดูเลยเหมือนพ่อไงครับค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วก็ความสุขสนุกสนานที่เกิดขึ้นปีละหนที่เราจะได้รวมครอบครัวกันแบบนี้ครอบครัวข่าวทั้งคนทำงานแล้วก็ท่านผู้ชมที่น่ารักของเราด้วยนะครับเช่นเดียวกันพูดถึงคนทำงานและเป็นคนดังระดับโลกในสายพิธีกรต้องพูดถึงผู้หญิงคนนี้โอปราห์วินฟรีย์ขณะเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเป็นผู้หญิงเก่งมีความสามารถแล้วยังเป็นคนใจบุญสุนทานอีกด้วยใช่แล้วล่าสุดเธอเปิดบ้านของเธอหยิบข้าวของที่เหลือใช้ต้องบอกว่าบางอย่างมีคุณค่าด้วยกับเธอนะฮะเอามาให้คนประมูลกันหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุนไปช่วยเหลือไปทำบุญทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเป็นความใจดีของคนดังระดับโลกที่ชื่อว่าโอปราห์วินฟรีย์ไม่ใช่คนนี้นะฮะแต่คนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นโฆษกของทางด้านบริษัทประมูลบริษัทประมูลนะครับโอปราห์วินฟรีย์คือคนนี้ฮะท่านผู้ชมที่อยู่ในรูปเมื่อสักครู่นะฮะคือบริษัทจัดการประมูลเนี่ยเขาเตรียมนำของสะสมของโอปราห์ไม่ต่ำกว่า500ชิ้นมาประมูลหารายได้เข้าการกุศลทั้งหมดเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเฟอร์นิเจอร์ผลงานภาพศิลปะประติมากรรมทั้งหลายนะฮะจานชามกระเบื้องแก้วขวดโหลคริสตัลชุดซ่อมมีดจริงๆเนี่ยหลายชิ้นเสื้อผ้าที่โอปราห์เคยใส่นะฮะรองเท้าใส่ออกรายการรองเท้าแบรนด์เนมทั้งนั้นอย่างเงี้ยของดีทั้งนั้นนะครับแต่เธอบอกว่ามันมีความหมายสำหรับเธอแต่ทุกวันนี้มันควรที่จะได้รับการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนที่ได้โอกาสในสังคมเลยตัดสินใจเอามาประมูลนะครับแม้กระทั่งเครื่องออกกำลังกายในฟิตเนสส่วนตัวก็ออกมานะครับทั้งหมดเนี่ยถูกรวบรวมอยู่ในบ้านพักของโอปราห์ที่เมืองชิคาโกในสหรัฐอเมริการาคาประมูลเนี่ยเริ่มต้นไม่แพงตั้งแต่ชิ้นละประมาณ1,000 กว่าบาทไปจนถึง3,000,000 กว่าบาทนี่เครื่องออกกำลังกายมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาลดน้ำหนักลงไปได้เหลือตัวเล็กนิดเดียวอ่ะใช่พอตอนหลังก็ป่วยอายุมากขึ้นก็กลับมาตัวใหญ่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเครื่องออกกำลังกายทุกชิ้นยังมีกลิ่นเหงื่อของโอปราห์อยู่ขนาดใช้จริงใช้จริงสิ่งของเหล่านี้นะครับต้องการที่จะประมูลหารายได้เข้าองค์กรการกุศลคาดว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า25 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่คนดังคนมีชื่อเสียงสามารถที่จะช่วยเหลือได้โดยนำของตัวเองเนี่ยมาให้ประชาชนทั่วไปได้ประมูลกันเพราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยเขาก็อยากจะได้ของรักของห่วงของดาราอยู่แล้วเขาก็มีความสุขขณะเดียวกันเงินที่ได้นะครับก็เอาไปช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างเช่นชาวเนปาลตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยได้แต่ท่านผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องเอาของมาประมูลค่ะท่านผู้ชมสามารถโอนเงินไปได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารมารีนนท์สำหรับน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลปี2558เลขที่บัญชีปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับบัญชีกระแสรายวันช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมือน้ำใจคนไทยไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็แล้วแต่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าผ่านบัญชีน้ำใจไทยของทางช่อง3นะคะก็จะมีการรายงานตัวเลขแล้วก็ยอดรวมไปถึงเวลาทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมแล้วก็ระดมทุนที่ได้จากท่านผู้ชมไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแล้วนะคะสงสัยนะคะมาชวนคุณผู้ชมร่วมกันเชียร์เด็กไทยในอีกหนึ่งกิจกรรมดีกว่านะคะชื่อน้องซิดนีย์เป็นเด็กผู้หญิงคนไทยวัย12 ปีเล่นอูคูเลเล่นะคะผ่านเข้ารอบการแข่งขันเอเชียสก็อตทาเลนท์กำลังรอโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศจากเสียงโหวตของท่านผู้ชมดังนั้นต้องขอแรงกันหน่อยละค่ะสามารถโหวตเชียร์น้องซิดนีย์ได้ถึงวันนี้5 ทุ่มนะคะ
โหวตได้หลายช่องทาง1ก็คือโหวตได้โดยการส่งข้อความผ่านทาง SMS พิมพ์ AGT14 ตามด้วยหมายเลข4541501 2ส่งผ่านแอปพลิเคชัน Asia's Got Talent นะคะและช่องทางที่3ทาง Facebook Asia's Got Talent ก็ได้เช่นเดียวกัน3ช่องทางช่วยกันเชียร์นะคะออกแรงกันเยอะๆน้องซิดนีย์ก็จะได้เข้ารอบการแข่งขันในระดับเอเชียค่ะอายุแค่12แต่ว่าเล่นอูคูเลเล่เหมือนกับมืออาชีพเล่นแล้วสนุกมากชนะใจกรรมการตอนนี้เหลือว่าจะชนะใจคนดูทั่วเอเชียหรือเปล่า มันเป็นศักดิ์ศรีของประเทศเหมือนกันคนไทยอาจจะคว้าแชมป์เอเชียก็ทาเลนต์ก็ได้นะครับสร้างประวัติศาสตร์อายุแค่12 AGT 14ช่วยกันโหวตช่วยกันเชียร์นะครับส่วนช่วงท้ายวันนี้นะฮะมาดูเรื่องของคลิปปิดท้ายกันบ้างนะฮะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูการแข่งขันฟุตบอลเราได้เห็นดารานะฮะระดับประเทศหน้าตาดีๆมาแข่งขันฟุตบอลช่อง3กันไปเรียบร้อยเหมือนต่างดาวมาบุกโลกคราวนี้มาดูอีกมุมนึงกันบ้างในต่างประเทศเขามีการแข่งขันฟุตบอลเหมือนกันเอาซูเปอร์ฮีโร่มาเตะฟุตบอลจะสนุกแค่ไหนไปดูนะเนี่ยครับเป็นคลิปปิดท้ายวันนี้แต่ละคนไม่ธรรมดาโอ้โหคอสตูมมาจัดเต็มมากใครครับพี่หนิงครับซูเปอร์แมนป่ะซูเปอร์แมนนี่นะครับมีมาริโอ้ก็มีโอ้ไอ้แมงมุมไม่ใช่มาริโอ้เมาเลอร์นะฮะแต่เป็นมาริโอ้ในเกมนะครับสไปเดอร์แมนนะครับช่วยกันดูนี่แมกนีโต้จาก X-Men นะฮะไปแข่งกันนี่เจไดมั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดนี่จำได้ไม่หมดซูเปอร์วีแมนนี่มาริโอ้มาริโอ้นะครับมีอีกหลายตัวคือจะเตะกันธรรมดาไม่ได้นะครับทุกคนจะต้องมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นี่ไม่เขาก็เก่งนะที่เขาก็ต้องฝึกซ้อมคือไม่ใช่แค่เตรียมเนื้อเตรียมตัวในการแต่งกายมานะท่าก็ต้องมีด้วยอย่างตะกี้น่าจะเป็นเฮอร์เมลนี่นะครับไอออนแมนก็มาเฮอร์เฮอร์เมลนี่เนี่ยจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ครับนะฮะเตะกันธรรมดาที่ไหนเตะทีเป็นพลุไฟมีอิทธิฤทธิ์สนุกกันไหมไม่แน่ใจแต่ก็เป็นภาพมันๆเอามาฝากท่านผู้ชมครับค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ Friendly News Day วันนี้คุณเจกดิฉันและทีมงานลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ